ชิปโป้193ตอนตำนานเคียวโกะ EP 2ฝากกดติดตามด้วยนะจะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาเฮ้ยสรุปว่าน่าจะไม่มีเจ้าของแหละแมวตัวนี้ถ้างั้นก็ขอถือวิสาสะเป็นแมวของบ้านข้าเลยแล้วกันไปอยู่ด้วยกันนะน้องแมวนะแมวอ๋อแปลว่าตกลงใช่ไหมดีๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เลี้ยงแมวเนี่ยเพราะว่าสมัยเด็กๆพ่อห้ามเลี้ยงแต่นี้อยู่ดีๆพ่อก็หายตัวไปไม่รู้หายไปไหนเป็นเดือนแล้วเนี่ยคราวนี้จะได้แอบเลี้ยงพ่อจะได้ไม่ด่าเฮ้ยพี่โยงอะไรปกป๊กตกใจอะไรของเองเดี๋ยวนี้พี่โยงกินแมวกับกาแฟแล้วเหรอปกติเขากินกาแฟกับเค้กไม่ใช่หรือมาแปลกนะเนี่ยมึงสิแปลกใครจะไปกินแมวกับกาแฟก็ว่าอยู่หนูคงจะคิดมากไปเองเพราะว่าแมวมันก็ยังดูดิบๆอยู่เลยอะไอ้บ้าไม่ใช่ถึงสุกก็ไม่กินกูไม่ใช่ผู้บ่าวกินแมวนะหนูล้อเล่นมึงเป็นไรวะปกป๊กหนูติดบั๊กไหนขอดูใกล้ๆหน่อยออกไปไกลๆเลยปกป๊กกูหลอนเฮ้ยน่ารักดีนะเนี่ยพี่โยงใช่ไหมใช่ไหมน่ารักมากกูก็ว่างั้นแหละแต่ว่าดำขนาดนี้พี่จับมันอาบน้ำหน่อยเหอะสีเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสีดำแบบนี้แหละสวยก็คงจะเป็นความชอบของพี่แหละว่าแต่มันชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยว่ะชื่ออะไรวะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเรื่องนี้หนูถนัดเดี๋ยวหนูตั้งให้แน่ใจนะไว้ใจหนูได้ดูจากลักษณะสีดำแบบนี้ชื่อดำจังไม่เอาดำด้านจังไม่เอาดำเงาจังไม่เอาดำดุจังไม่เอาดำดีจังไม่เอาดำโดดจังพอมันมีชื่ออะไรที่พ้นความดำมั่งไหมเนี่ยแล้วไงจะต้องเติมคำว่าจังต่อท้ายทุกชื่อเลยวะดำเด่นจังยังไม่หยุดอีกข้าว่านะจะตั้งชื่อว่าอะไรเราควรจะถามเจ้าตัวเขาดีกว่าถามใครถามแมวดินั่นสิเนาะเฮ้ยโป๊กกาแฟเค็มจังที่ใส่เกลือลงไปด้วยเหรออีกูไม่กล้ากินแล้วมึงเอาไปเลยขอบคุณค่ะงับแดกทั้งแก้วในหน้าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเคียวโกะเคียวโกะเหรอเป็นชื่อที่ดีนะเฮ้ยโป๊กแมวข้าชื่อเคียวโกะเมื่อกี้มันพูดเหรอเจ้าตัวเขาบอกเองเลยว่าชื่อเคียวโกะแมวมันพูดเองเหรอพี่ก็ใช่ดีวะมึงไม่ได้ยินเหรอโอ้ยรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายหนูกลับบ้านก่อนนะไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปอวดเพื่อนๆดีกว่าว่าที่บ้านเรามีแมวแล้วแมวชื่ออะไรนะเคียวโกะน่ารักมวกให้โกรนข้ามีอะไรมาอวดแมวข้าเห็นแล้วไปเอาแมวใครมาสวรรค์ประทานมาให้สวรรค์ประทานแมวมาให้มึงเหรอใช่แล้วเพื่อนชื่อว่าเคียวโกะนะตัวเนี้ยแมวเคียวโกะเหรอแหมชื่ออย่างญี่ปุ่นใครเป็นคนตั้งชื่อให้เนี่ยเคียวโกะตั้งเองแมวตั้งชื่อเองถั่วต้มลักษณะดีเอามากินพร้อมกับหอยหลอดคงจะแซ่บน่าดูไม่คนละนี่ไม่ใช่ของกินเว้ยเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาเหงาเป็นด้วยเหรอเองอ่ะวันๆเห็นแต่ทำงานแล้วก็กลับมาบ้านอ้าวก็น่าแลเหงาพอกลับไปบ้านมันก็ไม่มีใครเฝ้ารอต้องนั่งแคะขี้มูกคนเดียวไปเป็นวันรอจนกว่าจะเช้าวันใหม่แล้วแคะทำไมไม่นอนมันเพลิดเพลินดีว่าแต่เองเลี้ยงแมวเนี่ยรู้เหรอว่าเขาเลี้ยงกันยังไงก็ไม่ยากนะปล่อยไว้ในบ้านจบเฮ้ยโยมแมวนะเว้ยไม่ใช่พัดลมแค่ปล่อยไว้ในบ้านแล้วก็เดินจากไปอ้าวแล้วมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะเลี้ยงแมวต้องมีเวลาให้นะเว้ยให้ความรักให้ความอบอุ่นคอยเล่นเล่นยังไงก็จิ้มนั่นจิ้มนี่รูปไล้ไปตามตัวมั้งมึงรู้ได้ไงอ่ะเคยเลี้ยงเหรอเฮ้ยไม่เคยจำคนอื่นมาและที่สำคัญนะเว้ยอาหารแมวก็ต้องเตรียมให้พร้อมอาหารแมวเหรอแมวกินอะไรอ่ะก็กินปลามั้งปลาคลุกข้าวลองไปดูร้านที่ขายอาหารแมวได้ดิเออได้เดี๋ยวไปดูโอ้ยพอพูดถึงอาหารก็หิวเลยอ่ะอยากจะกินเนื้อมนุษย์แล้วเฮ้ยโยเมื่อกี้แมวเองพูดเปล่าบ้าไม่ใช่แมวแค่ครางสถานที่นี้มีมนุษย์แค่2คนเราน่าจะจับกินได้สบายๆนะว่าแต่จะกินใครก่อนดีระหว่างชายหนุ่มหน้ายับคนนี้เอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนโดนใครด่ากับผู้ชายหัวโกรนคนนี้กูก็รู้สึกเหมือนมีคนด่าเหมือนกันเอางี้ละกันผู้ชายคนนี้บอกว่าจะเอาเราไปเลี้ยงที่บ้านงั้นเราก็ค่อยกินคนนี้ทีหลังจนกว่าจะรู้ว่าบ้านอยู่ไหนถ้างั้นตอนนี้เราต้องแอบกินผู้ชายหัวโกรนคนนี้ก่อนเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวรอจังหวะเหมาะก่อนเฮ้ยโกรนงั้นเดี๋ยวข้าฝากแมวไว้แป๊บนึงนะจะไปไหนเหรอจะไปบิ๊กแมคโครโรตาซีจะไปหาซื้อของจำเป็นสำหรับการเลี้ยงแมวห้างชื่ออะไรกันแหนเคียวโกรนเดี๋ยวอยู่นี่กับไอ้โกรนก่อนนะนี่แหละจังหวะเหมาะงั้นเอามารีบไปรีบมานะเพื่อนรีบอยู่แล้วล่ะไม่อยากจะห่างเคียวโกะนานมานี่มาเคียวโกะข้าให้เวลาชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องห่วงรีบไปรีบมาซั่วทีนี้เอาไงต่อดีเดี๋ยวหยุดพักเก็บหอยหลอดสักแป๊บนึงก่อนละกันเคียวโกะหิวไหมหิวค่ะงั้นเดี๋ยวรอโยกแป๊บนึงนะเมื่อกี้ใครพูดวะขอร้องอีกทีเคียวโกะหิวไหมหิวค่ะ
กูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นกูฝันไปกูละเมอไม่มีใครพูดเคียวโกหิวแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นเสียงน้ำทะเลไม่มีใครพูดเคียวโกพูดเองค่ะเมื่อกี้เสียงเครื่องบินแน่ๆเคียวโกเองลองมองลงมาดูสิไม่มองนั่นไงฟังเคียวโกรู้เรื่องกลับสู่โลกความจริงก็ได้เคียวโกพูดได้เหรอใช่ค่ะเคียวโกพูดได้เฮ้ยแล้วไอโยรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยมีโกรนคนเดียวที่รู้ข้าคุยกับแมวได้นี่มันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเนี่ยช่างมาเถอะเมื่อกี้บอกว่าหิวใช่ไหมใช่ค่ะเคียวโกหิวมากเลยขอกินหน่อยนะเดี๋ยวนะดูก่อนระแวกนี้มันก็มีแต่หอยหลอดอ่ะเคียวโกกินอะไรได้มั้งล่ะอยากกินอะไรก็กินไปเลยกินจนกว่าโยงจะมาเนี่ยแน่ใจนะไม่ว่าเคียวโกนะเฮ้ไม่ว่ากินไปเลยให้เต็มที่ข้าก็เข้าใจคนที่หิวเหมือนกันอ่ะแต่ก็อย่ากินเยอะเกินไปล่ะเพราะเดี๋ยวโยก็ซื้อของกินมาให้เนี่ยแคนกูรสชาติไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็พอกินได้แมวกินเนื้อคนแมวกินแขนกูไปแล้วอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่าจะกินอะไรก็กินแต่ไม่ใช่แขนเองเป็นใครกันแน่เนี่ยอยากรู้จริงเหรอเฮ้ไม่อยากรู้แล้วไม่ต้องรู้ไหนดีแล้วแต่มาคิดดูอีกทีอยากรู้เอาไงกันแน่เนี่ยอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็อยากรู้นั่นแหละบอกมาก่อนว่าตัวจริงน่ากลัวหรือเปล่าถ้าน่ากลัวจะได้ไม่อยากรู้น่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นองครักษ์ของราชาปีศาจองครักษ์ราชาปีศาจเดี๋ยวขอจินตนาภาพขึ้นมาก่อนองครักษ์ราชาปีศาจมันต้องประมาณนี้โคตรน่ากลัวแต่ก็อยากเห็นอยู่ดีค่อยๆกลายร่างได้ไหมอย่าแบบว่าทำให้ตกใจอ่ะก็ได้ถือว่าเป็นคำขอจากคนที่ให้อาหารเคี้ยวโกะกินแล้วกันสวัสดีนี่แหละร่างที่แท้จริงของเคี้ยวโกะเหลือแขนอีกข้างหนึ่งกินไหมอ้าวไม่กลัวหรอกินทั้งตัวเลยก็ได้นะจ๊ะฮะแน่ใจเหรอแน่ใจไม่เป็นไรพี่เป็นอมตะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็งอกขึ้นมาใหม่เคียวโกะสามารถกินพี่ได้ตลอดชีวิตเลยเฮ้ไม่เอาอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วไม่อร่อยเลยอ่ะรสชาติยังก็กินหอยหลอดงั้นเดี๋ยวซื้อผงปาปิก้าก่อนจะเอามาโรยตัวทุกวันเลยรสชาติจะได้อร่อยอร่อยฮะอะไรจะขนาดนั้นไม่กลัวหรอกลัวสิกลัวเธอจะทิ้งฉันไปเฮ้ยน่ากลัวตอนนี้ใครควรกลัวใครกันแน่เฮ้ยไม่ต้องกลัวพี่หรอกพี่มีแต่ความหวังดีจะมอบให้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเหล่าปีศาจจะน่ารักขนาดนี้ชักอยากจะเห็นปีศาจตัวอื่นๆแล้วสิยังมีอีก2ตัวไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนนี้นั่นแหละพาเพื่อนมาให้หมดเลยพี่ยอมให้กินนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ข้าดีใจที่เกิดมาเป็นอมตะเนี่ยซั่วอ้าวโยมาเร็วจังวะลงผิดจุดโอ้ยเฮ้ยเกือบตายเอาหน้าออกไปไกลๆหลอนเฮ้ยโยงไม่กลับมาเร็วจังวะห้างระเบิดห้างระเบิดทำไมระเบิดอ่ะเห็นว่ามีปีศาจจระเข้ออกอารวาสปีศาจจระเข้ปีศาจอีกแล้วเหรอเฮ้ยต้องเป็นแบบที่เคียวโกะบอกแน่ๆอุ้ยอยากเห็นจังเฮ้ยองค์บากแมวกูอยู่ไหนเคียวโกะเหรออยู่ข้างหลังมึงไงเคียวโกะน้อยของป่าอ้าวกลับคืนร่างเดิมแล้วเหรอกลับคืนร่างเดิมอะไรก็เมื่อกี้ชื่ออย่าเอ็ดไปอ๋อเข้าใจแล้วเป็นความลับระหว่าง2เราโกรนทำไมทำหน้าแบบนั้นไม่มีอะไรเพื่อนแล้วแขนหายไปไหนข้างนึงอ่ะโดนหอยหลอดกินหอยหลอดหรือฉลามเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้บอกว่าเจอปีศาจจระเข้อยู่ในห้างเหรอต้องเป็นปีศาจเข้ที่มาพร้อมเราแน่เลยงั้นก็หมายความว่าได้เข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันหมดละสิแต่ว่าอยู่กันคนละจุดแต่ทำไมมีแต่ปีศาจเข้แล้วปีศาจลิงไปไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องหาทางรวมตัวเจอกันให้ได้โดยใช้บ้านผู้ชายคนนี้แหละเป็นฐานลับเคียวโกะเมื่อกี้พูดอะไรนะได้ยินไม่ค่อยชัดเมียวอ๋อจะอยากกลับบ้านเหรอถึงห้างจะระเบิดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีปลาอยู่ในตู้เย็นโยกกูไปด้วยเฮ้ไม่ต้องบ้านกูไม่ต้อนรับมึง